สวัสดีครับท็อปสิบเบียนการทำงานในแต่ละด้านจะต้องใช้คนทำงานที่มีทักษะดีเยี่ยมแต่ถ้าเป็นพวกเขาดังต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ทำได้เร็วคล่องว่องไวเท่านั้นยังเจ๋งน่าพึงพอใจจนเครื่องจักรยังต้องอายเลยทีเดียวแต่ละคนจะมีสกิลขั้นเทพกันขนาดไหนแล้วก็อย่าอ้าปากค้างล่ะนี่คือท็อปสิบบ็อกซ์กล่องขนมแสนอร่อยส่งตรงจากญี่ปุ่นในท็อปสิบบ็อกซ์ขนมแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์และอร่อยเช่นคิดแคทมะม่วงคิดแคทลาสเบอร์รี่คุกกี้แอนด์ครีมหรือเบอร์เกอร์ DIY ทำเองและอื่นๆอีกมากมายย้ำกินตอนดู Netflix ในออฟฟิศหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักมันต้องมีในแต่ละเดือนแล้วจับคู่ขนมมีเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ๆในท็อป10บอกด้วยดังนั้นสั่งซื้อกล่องของเราผ่าน LINE @top10@topsib ลิงก์ใต้ description สร้างขอบเรียบกริบฝีมือเจ๋งทั้งทีก็ต้องถ่ายคลิปลง TikTok กันหน่อยในคลิปเป็นช่างคนหนึ่งกำลังสร้างขอบจากคอนกรีตดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดายังไงคะมามุงกันเห็นไหมเขาค่อยๆใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะพอดิบพอดีกับขอบจากนั้นก็รูปปื้อเป็นเลยจ้าสวยเนียนกริบน่าพึงพอใจสุดๆดูสิขนาดใช้มีดปาดลงไปเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาเลยฝีมือดีและคล่องแคล่วของจริงใครชอบคลิปแนว ASMR คงถูกใจสิ่งนี้ไม่น้อยเลยยาแนวกระเบื้องประโยชน์ของการยาแนวกระเบื้องนั้นนอกจากจะทำเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ด้านในแล้วยังช่วยป้องกันให้ปูนด้านล่างผุกร่อนได้ง่ายแต่ถึงจะดูเหมือนงานกล้วยๆจริงๆก็แอบยากและเลอะเทอะได้แต่ถ้าฝีมือดีแบบช่างคนนี้ต้องบอกว่าต่อให้ยาแนวกระเบื้องบ้านเป็นสิบห้องก็ไม่หวั่นเพราะทำได้ดีและเร็วมากปาดด้านข้างปาดตามเส้นเท่านั้นแป๊บเดียวเสร็จแถมยังทำต่อเนื่องไล่ไปแบบไม่มีสะดุดอีกเทพมากๆและหากสังเกตดีๆยาแนวที่ใช้ยังเป็นสีเหลืองมีกิตเตอร์ด้วยไหนๆก็ยาแนวทั้งทีขอสวยสักหน่อยก็แล้วกันเนอะจัดระเบียบสายเคเบิลห้องเซิร์ฟเวอร์หรือห้องควบคุมระบบเป็นอีกหนึ่งห้องที่ทำความสะอาดและจัดระเบียบได้ยากที่สุดเพราะในนั้นมีแต่สายระยงระยาเต็มไปหมดงั้นก็ต้องมาจัดระเบียบสังคมกันหน่อยว่าแล้วพนักงานเหล่านี้ก็จับสายเคเบิลมาเชื่อมต่อทีละเส้นทีละเส้นแล้วใช้เคเบิลทายมัดตามจุดไม่ให้แตกแถวในแต่ละจุดที่ต้องการเชื่อมต่อกันว้าวเพอร์เฟคสุดๆเรียกดีว่าพอจัดเสร็จปุ๊บก็ดูโล่งสบายตาขึ้นมาทันทีแถมหาตำแหน่งเชื่อมต่อก็ง่ายอีกด้วยใครกำลังมีปัญหาสายเคเบิลพันกันเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้นะหั่นผักเป็นอีกหนึ่งคนที่มีฝีมือที่ไม่ธรรมดาสำหรับชายหนุ่มที่กำลังหั่นผักคนนี้เพราะเขาสามารถหั่นส่วนปลายลำต้นของผักได้อย่างชำนาญตัดฉึบๆไม่กี่ทีช่วงปลายก้านเท่ากันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมต้องนับถือสกิลและความคมของมีดที่ใช้จริงๆเพราะไม่งั้นคงไม่ได้ผักที่มีขนาดเท่ากันขนาดนี้หรอกเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วเขาคือยอดเซียนหั่นผักกันแน่นะตักดินบนทางระบายน้ำการขุดและตักดินเพื่อทำทางนั้นส่วนใหญ่จะใช้รถแบ็คโฮเป็นตัวช่วยเสมอแต่ถ้าอยากทำแบบครั้งเดียวจบแล้วก็คนงานเหล่านี้จัดที่ดีจ้าด้วยการใช้แขนขุดที่มีลักษณะเหมือนเป็นร่องมาขุดดินออกตักปุ๊บหายไปทั้งแถบแล้วโยกไปกล่องไว้ด้านข้างอย่างรวดเร็วจนเหลือไว้แต่ทางระบายน้ำเรียบกริบดูสะอาดได้ในพริบตาเรียกดีว่าเป็นการขุดดินที่เราได้แค่ดูยังรู้สึกสนุกไปด้วยเลยงานดีแถมยังเร็วแบบนี้จะรับจ็อบกี่ที่เราว่าพี่เขายังไงก็ไหวขัดไม้เมื่อก่อนเวลาขัดไม้ส่วนใหญ่คิดว่าใช้แค่กระดาษใสก็พอแล้วแต่ถ้าใช้ผิวเรียบสวยเสมอกันแล้วก็ดูเทคนิคของช่างไม้คนนี้สิเพราะเขาใช้กบใส่ไล่ตามเนื้อไม้ไปเรื่อยๆปื๊ดปื๊ดจนเศษไม้ออกมาเป็นฝอยๆกองเต็มโต๊ะอย่างที่เห็นเมื่อใส่จนหมดแผ่นแล้วก็ปาดส่วนที่ขัดออกเพื่อมองเห็นเนื้อไม้ด้านในโหเรียบเนียนไร้เสี้ยนสวยงามพร้อมนำไปใช้งานได้แล้วอย่างว่าแหละคนฝีมือเขาดีทำอะไรแป๊บๆก็สวยได้เจ๋งสุดๆไปเลยงานไม้ไว้เจอเราเมื่อก่อนจะเลื่อยไม้แบบลวดลายสวยๆต้องใช้แต่ฝีมือคนเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เครื่องจักรก็ทำได้ด้วยการป้อนข้อมูลจากนั้นตัวเครื่องก็จัดการให้โดยมีเลเซอร์เป็นไกด์ไลน์ให้แล้วใบมีดก็ทำงานตัดปลื้ดๆแบบในภาพนี้โหยเปเวิร์กสวยสั่งได้จริงๆเอาเป็นว่าเรื่องงานไม้ไว้ใจเราได้เลยจ้าตอกตะปูสงสัยกันไหมคะว่าตะปูที่ถูกตอกและเสียบไปในเนื้อไม้มีลักษณะอย่างไรงั้นต้องไปดูคลิปนี้ที่ช่างไม้คนหนึ่งมาโชว์ให้ดูด้วยสารพัดวิธี
ไม่ว่าจะเป็นตะปูเกลียวตะปูธรรมดาหรือแม้กระทั่งลิ่มไม้ที่มีการหยอดก้าวและใส่แท่งไม้ลงไปก่อนจะทำการอัดให้แน่นไม่มีการพลาดให้เห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวและทำได้เร็วทันใจอีกด้วยอื้อหือเราต้องขอยกให้ช่างคนนี้เป็นเทพแห่งการตอกตะปูไปเลยเติมลิปกลอสลิปกลอสเป็นเครื่องสำอางอีกชิ้นที่สาวๆหลายคนขาดไม่ได้แล้วรู้หรือไม่ว่าการผลิตลิปกลอสแต่ละชิ้นเขาทำกันอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะซึ่งหลังจากได้เนื้อลิปเหลวๆมาแล้วคนงานก็นำแท่งพลาสติกเปาะๆไปเสียบเนื้อกลอสหลากสีก็จะไหลออกมาวืบพอเต็มแท่งก็เอาออกเครื่องก็จะหยุดจ่ายเนื้อลิปอัตโนมัติเพียงเท่านี้เราก็จะได้ลิปกลอสเป็นแท่งๆพร้อมใช้งานแล้วจะว่าไปสีสันของลิปในคลิปนี้ก็สวยไม่ใช่เล่นเลยอยากได้สักแท่งซะแล้วสิผลิตไอศกรีมของหวานเย็นๆอย่างไอศกรีมยิ่งมีดีไซน์และสีสันจัดจ้านเท่าไหร่ใครๆก็ยิ่งชอบว่าแล้วก็ไปดูการผลิตของโรงงานนี้กันโดยเครื่องจักรค่อยๆปล่อยแท่งไอศกรีมสีเขียวออกมาขณะที่ตัวแกนในวงก็หมุนติ้วๆปล่อยไอศกรีมอีก2สีออกมาหุ้มสวยงามน่ากินก่อนจะถูกใบมีดที่อยู่ตรงช่วงปลายตัดฉึบๆให้ได้ขนาดเท่ากันก่อนถูกส่งผ่านสายพานโดนไม้เสียบจึกๆโดยมีคนงานคอยควบคุมอยู่บริเวณนั้นไม่ให้เกิดการสะดุดด้วยเชื่อว่าพอจบคลิปนี้คงมีใครหลายๆคนต้องเปรี้ยวปากอยากทานไอศกรีมกันใช่ไหมว่าแล้วก็วิ่งออกไปซื้อกันเถอะใส่ดวงตาให้ตุ๊กตากว่าจะได้ตุ๊กตาดวงตาสวยๆใส่ซื้อสักตัวบอกเลยว่าต้องผ่านการแต่งหน้าและใส่ลูกตาก่อนเอ๊ะแล้วใส่ยังไงล่ะไปดูในคลิปนี้เลยคนงานจะใช้เครื่องมือในการดึงเบ้าตาออกจากนั้นก็หยิบลูกตาพลาสติกออกจากกล่องแล้วใส่ลงไปในหลุมเลยแป๊บเดียวเท่านั้นน้องตุ๊กตาก็มีดวงตาสวยๆแล้วจะว่าไปก็แอบน่าทึ่งเหมือนกันนะคนงานใส่ตาให้น้องได้เร็วสุดไม่มีอยู่หรือสะดุดเลยนี่ถ้าพวกเราไปทำนะสงสัยดวงตาของตุ๊กตาคงหายก่อนได้ใส่ลงเบ้าแน่ๆเรื่อยซี่โครงสัตว์ซี่โครงสัตว์ที่ขายตามท้องตลาดนั้นจะต้องมีขนาดเล็กให้เหมาะกับการนำไปทำอาหารแต่ละเมนูดังนั้นจึงต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างเช่นโรงงานนี้ที่ใช้เครื่องจักรใบมีดคมๆเลื่อยซี่โครงขนาดใหญ่ให้ขาดออกจากกันได้ภายในชั่วพริบตาโดยมีคนงานคอยดันออกไปให้สุดใบมีดเท่านั้นโอ้โหผิวเรียบเสมอกันน่าพึงพอใจสุดๆเรียกดีว่าแต่ละวันโรงงานนี้จะขายดีเป็นร้อยเป็นพันชิ้นแต่จะว่าไปก็แอบเสียมือแทนเหมือนกันนะใบมีดดูคมจริงอะไรจริงทำลวดลายดาบไม่ว่าจะสมัยไหนดาบที่เป็นอาวุธและของประดับมักมีลวดลายและดีไซน์สวยงามซึ่งเกิดจากฝีมือช่างผู้ชำนาญเสมอแต่พอเห็นเทคนิคในคลิปนี้ถึงกับอึ้งเลยว่ามีด้วยหรอเพราะช่างนำดินมาทุบดาบทำลวดลายแล้วนำไปเผาไฟก่อนจะจุ่มน้ำเพื่อให้เย็นตัวลงจนออกมาเป็นลวดลายสวยงามซึ่งนี่เป็นเทคนิคเฉพาะที่เรียกว่า Earth Burning Blade ที่ช่างใช้ในการทำดาบซามูไรนั่นเองหูยถือเป็นสกิลที่ล้ำและนึกไม่ถึงจริงๆเคลือบสีคอขวดเครื่องดื่มเคยสังเกตสีบนคอขวดเครื่องดื่มไหมและสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าบนคอขวดมีสีสันสวยงามได้อย่างไรงั้นลองหาคำตอบได้ในคลิปนี้หากดูดีๆจะเห็นว่าปากขวดถูกวางไว้ในลักษณะกึ่งคว่ำเอียงเล็กน้อยโดยตัวขวดจะถูกหมุนไปเรื่อยๆจากนั้นเครื่องจักรจะค่อยๆลดระดับให้ปากขวดจุ่มลงไปในสีเหนื่อยๆยืดๆแล้วลงไปจุ่มในของเหลวใสๆอีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธีเพียงแค่นี้เราก็จะได้ขวดเครื่องดื่มสวยงามพร้อมจำหน่ายรอให้ใครๆเข้ามาจ่ายเงินซื้อแล้วติดฟิล์มกระจกรถยนต์ช่างเป็นสกิลที่ไม่ธรรมดาเสียจริงๆสำหรับผู้ชายคนนี้ที่สามารถติดฟิล์มกระจกรถได้อย่างง่ายได้เพียงแค่เขานำฟิล์มมาแปะไว้ตรงกระจกที่ต้องการจากนั้นเขาก็รีดน้ำออกให้ความรู้สึกเหมือนเช็ดถูทำความสะอาดมากกว่าติดฟิล์มอีกดูมืออาชีพมากๆแถมฟิล์มก็แนบสนิทกับกระจกจนไม่มีอากาศเข้าไปได้อีกด้วยนี่เธอบอกว่าเป็นเจ้าของอู่รถยนต์เราว่าเผลอๆลูกค้าเข้าเยอะจนรวยเละแน่นอนถักไหมพรมการถักไหมพรมจะต้องใช้ทั้งฝีมือสมาธิและความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นปัญหาสำหรับนักถักคนนี้เลยสักนิดเพราะถักเอาถักเอาเดี๋ยวสอดเดี๋ยวดึงแป๊บๆก็ไปถึงไหนตอนไหนเก็บขอบได้หมดแถมมีเทคนิคขั้นเทพที่ทำให้ไหมพรมเป็นระเบียบเสียด้วยแหมอยากรู้แล้วสิว่าสกิลเจ๋งๆน่าพึงพอใจที่เห็นกันเนี่ยต้องฝึกกันนานแค่ไหนถึงได้สวยงามขนาดนี้ปั๊มกังหัน
ความสร้างสรรค์ของคนเรามีไม่สิ้นสุดจริงๆและนี่ก็คือปั๊มกังหันน้ำที่มีไว้เพื่อทดน้ำเข้าไปในท่อแล้วส่งต่อไปยังบ่อด้านหลังวิธีการทำงานก็ง่ายๆเมื่อกระแสน้ำไหลวงล้อกังหันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีท่อและใบพัดแบนๆสี่เหลี่ยมติดเอาไว้ช่วยในการตักน้ำและส่งต่อเข้าไปในท่อช้าหน่อยแต่ผลลัพธ์ดีเกินคาดสามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเกษตรแบบอื่นๆได้ด้วยดูเพลินแต่ประโยชน์เกินห้ามใจแบบนี้ยกนิ้วให้คนประดิษฐ์ไปเลยจ้าม้วนเทปพันเกลียวเรียกดีว่าถ้าใครไม่เคยเห็นการผลิตม้วนเทปที่เอาไว้ใช้ในการพันเกลียวโทษป้าๆคงต้องมีว้าวกันอย่างแน่นอนเพราะนี่คือการพันเทปไปกับแกนม้วนด้วยเครื่องจักรโดยจะมีชิ้นส่วนตอกตัวเทปให้ติดกับแกนพลาสติกเบาๆจากนั้นก็หมุนจนเทปเต็มม้วนก่อนจะขยับตำแหน่งไปอีกด้านไม่กี่อึดใจคนงานก็หยิบม้วนเทปที่มีความหนาพอดีกับแกนออกมาพร้อมวางขายหรือใช้งานได้แล้วทำพื้นอีพ็อกซี่ใครที่ชอบดูวิธีการก่อสร้างหรือต่อเติมบ้านจะต้องชอบคลิปนี้กันอย่างแน่นอนเพราะพวกเขานำเสนอการทำพื้นอีพ็อกซี่ภายในโรงจอดรถโดยตอนแรกช่างก็เริ่มทาสีหนืดหนืดเหนียวเหนียวลงบนพื้นก่อนและเกลี่ยสีให้มีความเรียบเนียนสม่ำเสมอกันต่อแรกนึกว่าเสร็จแล้วยังค่ะเพราะคนงานคนนี้โรยวัสดุต่อลงไปอีกโปรยไปเรื่อยๆดูเหมือนง่ายแต่พื้นผิวเท่ากันเพื่อป้องกันไม่พื้นลื่นจนเกินไปในการก่อสร้างครั้งนี้มีช่างไม่กี่คนเท่านั้นแต่ผลลัพธ์กลับมีความสวยงามตามฉบับช่างมืออาชีพขอคารวะงามๆเลยค่ะขุดหลุมด้วยมือเร็วที่สุดในการขุดบ่อน้ำสักบ่อส่วนใหญ่เรามักใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรทันสมัยในการขุดเจาะเพื่อความรวดเร็วและได้มาตรฐานแต่ไม่ใช่กับคนงานในคลิปนี้อย่างแน่นอนเพราะพวกเขาใช้จอบขุดหน้าดินทีละชั้นไปเรื่อยๆจนได้บอกความลึกราวๆ9เมตรสาบานว่าฝีมือคนเร็วๆเรียบมากแล้วดูตอนขุดสิคะเหมือนทำง่ายไม่เหนื่อยอีกต่างหากนี่แหละนะเครื่องจักรไม่มีแรงงานคนก็ใช้ได้ดีไม่แพ้กันเก่งจริงๆคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ